วง Rush มันจะเป็นวงที่ดังที่อเมริกาแคนาดาค่ะแต่นี่คือ Stranger Things ค่ะพอดึงออกมาปุ๊บเห็นโลโก้ก็ชัดเจนฮะ Netflix ถ้าเป็นเสื้ออันนี้ของ Netflix Official ด้วยมันจะเขียนอยู่นะคะเป็น Official Merchandise กูใส่ได้พอดีเลยใครๆก็ต้องรู้จักครับถ้าเป็นเด็กสเก็ตนะคะ Vans of the Wall Vans of the Wall เสื้อนักดับเพลิงตัวนี้เท่มากครับมีโลโก้ด้านหลังเห็นไหมต้องเหวี่ยงผมอ่ะต้องเหวี่ยงผมไม่ใช่ละอันนั้นน่าจะผีตอนเปิดกระสอบใช่ไหมคะทุกคนแบบดึงเสื้อออกมาเยอะมากเลยทีเนี้ยเราก็จัดการทำเหมือนขายจริงเลยเห็นไหมคะนี่เอารถมาเอาผ้าวางปุ๊บมีการเอาไปซักด้วยนะเพราะว่าเสื้อมือสองอะค่ะถ้ามาเป็นกระสอบอะเขาไม่ได้ซักมาเนาะเราก็เอามาซักซักเสร็จไอ้พวกลงลายอะไรที่มันเคยยุ่ยยุ่ยเพราะมันโดนอัดมามันก็จะเห็นชัดขึ้นสวยขึ้นค่ะแอมนี้สงสัยไหมคะว่าทำไมถึงไม่เอามาพับไม่เอามาแผ่ไม่เอามาโชว์เพราะว่าที่เราได้มาเนี่ยกิโลนะคะพี่ท็อป40โลครับ40โลเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างเลยค่ะที่เป็นเสื้อยืดอย่างเงี้ยประมาณสัก200กว่าตัวกับ300ตัวได้ก็จะมีเสื้อไซส์ใหญ่อย่างนี้ที่เป็นแฮนด์เพนก็มีเนาะหรือจะเป็นพวกเสื้อเท่ๆแบบนี้ซึ่งมันก็จะมีพวกเสื้อกีฬาเสื้อรียูเนียนเสื้อโรงเรียนหรือแบบอันเนี้ยก็เป็นเสื้อที่มาจากร้าน Charity Merry Christmas เป็นเสื้อที่เราคิดว่าน่าจะไม่ได้เจ๋งจริงไม่ได้โดนจริงไม่ได้เด็ดจริงเนาะแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะอย่างเงี้ย Denver Hayes อย่างเงี้ยมันก็จะเหมือน Uniqlo ของที่แคนาดาคือมีเยอะมากอันเนี้ยถ้าใครชอบเป็นเสื้อไม่มีลายหรือแบบเสื้อที่ไม่ได้แบบเป็นเสื้อวงเสื้อในตำนานอะไรมากมายเยอะแล้วก็คุ้มจริงๆแต่ว่าตรงนี้นะคะลดมากเดี๋ยวจะดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างมาค่ะนี่เป็นไงคะร้านของเราค่ะเสื้อเยอะมากไม่น่าเชื่อนะว่ากระสอบเนี้ยตอนแรกที่เราตั้งใจว่าเราอยากได้เสื้อวงแบบ Helping Metal วง Rock อยากได้คอนอยากได้ System of a Down Drowning Pool อะไรแบบเนี้ย Kiss ก็ได้ไม่ได้เลยค่ะแต่ก็จะได้เป็นแบบอะไรที่แบบโอเคน่ารักน่ารักก็มีหลายอย่างเลยแต่เราเริ่มจากเสื้อวงกันดีกว่าค่ะอันนี้พี่ท็อปกรี๊ดมากชอบมากใช่ครับอันนี้อ่ะให้ดูก่อนให้ดูผู้ชายคนนี้ก่อนพี่หนวดคะเขาเป็นใครถ้าเป็นสายร็อกยุค90จะต้องรู้จักใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นวงอันนี้คือให้พี่ท็อปอธิบายเป็นวงร็อกชื่อดังได้รับความนิยมสูงเพราะว่าเพลงเพราะแล้วก็ออกมาหลายอัลบั้มครับ Incubusใช่ Incubus จะไม่ใช่ตัวที่มีเขานะอันนี้อันนี้จะเป็นวงดนตรีเพลงที่เขาดังๆก็จะเป็น Pardon Me Pardon Me Drive แล้วก็ Wish You Are Here อะไรพวกเนี้ยฮะแล้วด้านหลังก็ไม่ได้อยู่ในอัลบั้มนี้ด้านหลังก็จะใส่เป็นชื่อวงเลยเต็มๆอันนี้เป็นโลโก้วงเขาเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับผมงั้นก็จะเป็นเหมือนกับพี่ผู้ชายคนนี้ที่หน้าตาดูเม็กซิกันมีหนวด อยู่ในโลโก้วงเขาในยุคแรกๆคือจะไม่ใช่นักร้องเขาชื่อแบรนดอนจะไม่ใช่หน้าของพี่แบรนดอนนะบางคนเข้าใจว่าเอ้ยอินคิวบัสเนี่ยหน้าใครก็ไม่รู้เป็นคาแรคเตอร์ต้องเป็นพี่หนวดคนนี้หรือเปล่าสรุปไม่ใช่นะฮะ แต่พี่ท็อปดีใจมากพี่ท็อปบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นเสื้อวงที่ค่อนข้างจะปีลึกเพราะว่าถ้าเป็นอินคิวบัสรุ่นไม่นานมาเนี้ยมันจะออกแนวสมัยใหม่แบบสีดำสีขาวเป็นพื้นเรียบๆอันนี้คืออีกหนึ่งอย่างที่ให้ดูปีลึกก็คือตะเข็บล่างสุดของเสื้อฮะจะเป็นตะเข็บเดี่ยวอ๋อตรงนี้ขอดูด้านหน้าเนี่ยอันนี้มันเป็นคู่เห็นไหมถ้าอย่างตัวที่ทับใส่เนี่ยเป็นเดี่ยวจะเป็นเดี่ยวเพราะนั้นอาจจะไม่ลึกมากแต่ความดีก็คือมันไม่มีตะเข็บตรงนี้นะไม่มีตะเข็บข้างใช่ฮะวางไปเนาะแล้วก็จะมีวง Rush ตัวใหญ่จังเลยเนี่ยมันจะเหมือนดูแบบเฮฟวี่เมทัลดูแบบใช่ไหมดูแบบร็อกดูแบบขาวดำเนาะวง Rush มันจะเป็นวงที่ดังที่อเมริกาแคนาดาค่ะแล้วก็พี่ท็อปบอกว่าเขาจะมีอยู่3คนลีไลฟ์เซนจันพีเอสพาร์ทไม่แน่ใจเพลงเขาก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ร็อกอ่า
ที่จะมีแบบใช้ซินธิไซเซอร์ใช้ซินธิไซเซอร์เยอะเพลงเขาก็จะมีเสียงแบบวู้ว้าววู้ว้าวแต่ว่าเป็นวงแรกๆที่ใช้เลยแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยถือว่าโก้มากนะครับก็คือในปีท็อกคิดว่าช่วง80ปลายปลายมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ของดนตรีในยุคนั้นคนก็จะแบบว่าเฮ้ยเสียงอะไรอย่างเงี้ยวงแฮฟวี่เมทัลยุค80ที่อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้เขาก็ยังมีคอนเสิร์ตอยู่นะ Made in Canada แล้ว Worldwide Tour นี่คืออะไรคะ Worldwide ก็เป็นการทัวร์รอบโลกนะครับอ๋อก็คือเขาไม่แน่ใจว่าด้านหลังเขามีอะไรบอกหรือเปล่าไม่มีไม่มีก็แสดงว่าเป็นแค่ซีรีส์เสื้อออกมาว่าเฮ้ยเขาจะทัวร์รอบโลกนะเท่านั้นเองอันนี้ถ้าคุณกู๊ดจำได้เสื้อวงบางวงเนี่ยเขาจะมีลิสต์อยู่ด้านหลังใช่มีลิสต์ว่าจะไปที่ไหนบ้างเมืองที่ไปประเทศที่ไปประมาณนั้นครับผมอันนี้มันเหมือนไม่ใช่เสื้อวงนะมันเขียน SFU มาจาก Six Feet Under Record ก็เป็นค่ายเพลงแต่ Six Feet Under เนี่ยมีวงดนตรีนะฮะเป็นเดธเป็นเดธเมทัลคือแหกปากแบบมันดีมากอย่างเงี้ยเหรอคะเพลงเขามันมากแล้วที่ท็อปคิดว่านะด้วยเราก็ไม่ได้สันทัดมากเขาน่าจะผันตัวมาเป็นโปรดิวเซอร์ทำค่ายเพลงแล้วตัวเนี้ยเป็นเสื้อวงครับไม่ใช่เสื้อของค่ายนะไอ้ข้างหลังเนี่ยหรอตัวข้างหลังนี่ฮะ Wrong Answer ที่เป็นน้องสิงโตเนี่ยหรอถูกต้อง Wrong Answer คือชื่อวงก็มีชื่อวงดนตรีที่อยู่ในค่ายของ Six Feet Under เหมือนกันพอไปเปิดฟังเนี่ยโหดนตรีเขาแบบหนักแน่นมากเสียงร้องแบบเขย่าหัวมันมากใช่ใครที่เป็นสายเมทัลลองไปเซิร์ชฟังดูได้ Six Feet Under Wrong Answer จะวง Six Feet Under หรือจะวง Wrong Answer ได้หมดเลยฮะเป็นไงบ้างคะถึงเราจะไม่เจอคอนไม่เจอคิสไม่เจอแบบ System of a Down แต่ว่าก็มีวงแบบนี้แบบท็อปถือว่าคุ้มในเรื่องที่ว่าเราได้เปิดประสบการณ์พอเราไปเซิร์ชหาเนี่ยเออใช่เฮ้ยวงนี้เล่นดีเฮ้ยเมโลดี้เขาสวยนักร้องเขาแบบเสียงแผดแบบโหดเหี้ยมอมหิตอะไรเงี้ยแบบเออชอบคือต้องบอกเพื่อนๆว่าคือท็อปอาจจะหน้าติ่มหนุนโนบิตะนะแต่ว่าพี่ท็อปชอบฟังเพลงเฮฟวี่เมทัลเพลงร็อกเพลงอะไรที่มันดูแบบสลิปน็อตเนี้ยค่ะก็จะบอกว่า I don't like pop music อะไรอย่างงี้จะบอกว่า I love rock music จริงๆกูก็ชอบนะมันดูแบบสะใจครับนั่งรถไปต่างจังหวัดไปเหนือฮะขยกหัวตามไปเลยฮะอ่ะเสื้อวงจริงๆที่พี่ท็อปพูดถึงเรามีตัวอย่างค่ะนี่เสื้อทัวร์เสื้อทัวร์พูดผิดเสื้อทัวร์จริงๆอันนี้เป็นซัมเมอร์ทัวร์เขาจะมี Maryland Heights มีบอนเนอร์สปริงก็ไปที่ไหนบ้างถูกต้องครับที่เมืองไทยเรามีเสื้อวงไหมคะพี่ท็อปแล้วแต่วงไหนที่จะทำทัวร์ออกมาส่วนมากจะเป็นทัวร์ภายในประเทศครับผมท็อปคิดว่าที่ได้เวิลด์ทัวร์จริงๆนะนะแอดคาราบาวน่าจะนะแต่ท็อปยังไม่เคยเห็นเสื้อซีรีส์วอลทัวร์ของเขาอันนี้คือแบรนด์ของคุณเดฟแมทธิวคุณเดฟแมทธิวนี่ว่าเสียงหล่อเพลงเพราะเพลงซึ้งเป็นเพลงประกอบและภาพยนตร์ชื่อดังเขาไม่ใช่วงล็อกหรอเดฟแมทธิวเนี่ยวงป๊อปเอาหรออ๋อว้าไม่เป็นไรเป็นวงป๊อปก็ยังมีเสื้อวงเนาะนี่เพื่อนๆลองไปเสิร์ชดูครับเป็นเพลงประกอบละครภาพยนตร์อะไรแบบเยอะแยะมากมายครับมีคนบอกมาพอดีโอ้มีอีกอันนึงเสื้อวงร็อกอันนี้คือวงอันนี้ถ้าเราดูอ่ะมันเหมือนเกมเศรษฐีไหมคะ เขาทำมาคล้ายๆเกมเศรษฐีและด้านนี้จะมีเป็นตัวคุณลุงโลโก้เกมเศรษฐีมอนอโพลีด้วยนะครับผมแต่อันนี้คือวงเหมือนตารางหมากรุกคอร์เซนไมส์ Fractureกันเป็นวงอเมริกันเหนือค่ะเสื้อวงชื่อกันแตะอย่าระวังแตกเป็นวงร็อกค่ะนี่มีตรงนี้ด้วยชื่อวงแปลกดีนะครับแต่มันมีอันนึงที่มันดูแบบป๊อปมากเลยนี่ดูเหมือนเสื้อธรรมดานะ Thank you next เห็นไหมคะเฉยๆแต่มันคือคำพูดของนี่ตอนแรกเราก็แบบอุ๊ยเสื้อธรรมดาพี่ท็อปดำขาวอันเนี้ยข้างหน้าเขียนว่า Thank you next ข้างในตรงปกเสื้อเนี้ยไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่ามันคือ Ariana Grande ค่ะนี่แล้วจะบอกว่าด้านหลังค่ะด้านหลังทาดาก็คือบอกชื่อไปเลยว่าเสื้อใครเสื้อตัวนี้นะคะกูไปเช็คมาแล้ว sold out ค่ะแล้วเขาขายกันราคาประมาณ50 US ดอลลาร์นี่เท่าไหร่อ่ะ5 3ตอนนี้5ตอนนี้นะตอนนี้57
ไอ้ตอนนี้37ประมาณเกือบ 2,000 ประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นตัวใหม่นะแต่อันเนี้ยมันใส่แล้วมันก็อาจจะราคาลดหลั่นกันมาแต่ดูดิเนี่ยตัวนึงก็เกือบ 2,000 แล้วซื้อมากระสอบละ 3,500 ได้ตรงนี้กูก็ว่าโอเคแล้วนะนี่ใครเป็น FC Arena สาวเขาเรียกอะไรนะผมหางม้าเพราะไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเม็กซิกันอะไรพวกนี้หรือเปล่าถ้าคิดว่าใช่แต่เขาจะรู้จักกันในนามที่เขาจะมีเป็นผมหางม้ายาวๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ผมจริงใส่เป็นวิ เพราะว่าจริงๆเหมือนเขาเหมือนอารีน่าจะผมหยิกมั้งเขามีหลายเพลงนะที่แบบ thank you thank you เหมือนอันนี้ก็มีแล้วก็จะมีอะไร one last time มีแต่ you จำไม่ได้ละเยอะแยะมากมายเราคุยตัวไหนก่อนดีคะพี่ท็อปใกล้ตัวที่สุดนะฮะนี่เหรอคะครับผมอ่ะตัดตัดกูจะบอกว่าเสื้อตัวเนี้ยโปรดิวเซอร์หนัง Stranger Things อะถ้าเขารู้ความจริงเขาจะโกรธพี่ท็อปมากพี่ท็อปบอกว่าเป็นเสื้อลอยกระทงค่ะ เพราะว่ามีพลุด้วยคือตอนแรกเนี่ยพับด้านล่างไปพับ Stranger จริงข้างล่างไปอ่ะเห็นเราเห็นอยู่แค่นี้ฮะเราก็คิดว่าเป็นเทศกาลลอยกระทงเสื้อไทยหลุดไปอเมริกาหรือเปล่า มาแบบใช่แน่ๆวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตะลิ่งแต่นี่คือ Stranger Things ค่ะพอดึงออกมาปุ๊บเห็นโลโก้ก็ชัดเจนฮะ Netflix ถ้าเป็นเสื้อเนี้ยของ Netflix official ด้วยมันจะเขียนอยู่นะคะเป็น official merchandise กูใส่ได้พอดีเลยอันเนี้ยไปดูมาราคาก็เป็นพันเหมือนกันค่ะแล้วค่าคือใหม่มากเหมือนยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะแล้วอันเนี้ยงงมากเลยคือมันมีเหมือนเขาจะมีตัวแท็กใช่ไหมคะตัวแท็กอะไม่อยู่แต่มันมีตัวเป็นพลาสติกที่ติดแท็กอยู่ด้วยเหมือนยังไม่ได้ใส่มา Stranger Things ก็จะเป็นหนังแบบ Netflix ที่เป็นแนวเขาเรียกอะไรนะสืบสวนสอบสวนลึกลับเป็นหนังลึกลับเล่นลับแล้วก็เป็นสัตว์ประหลาดเป็นพลังวิเศษใช่อารมณ์แบบมีเรื่องของ conspiracy theory เรื่องของเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างนี้ที่เพื่อนๆเขาไปเจอกันมันก็เลยจะดูแบบลึกลับข้างหลังเนี่ยเขาทำให้ดูลึกลับนะคะไม่ได้ทำให้ดูลอยกระทงคือจะบอกคุณกูดว่า Stranger Things เนี่ยซีซั่นล่าสุดเนี่ยนะฮะรถที่ใช้ในการแสดงเป็นรถที่3นะครับผมอันนี้คือน้อง T2 นี่คือบัตเตอร์ฮะ Volkswagen T2 Type 2 T2 อันนี้ก็คือภูมิใจมากใหม่มากแล้วก็เป็น Stranger Things Official จาก Netflix เลยค่ะจริงๆก็เป็นพันนะถ้าซื้อใหม่อ่ะ 1,300-1,500 ส่วนอันนี้เป็นของดิสนีย์เนาะอันนี้เสื้อตัวโปรดของกูเลยฮะตอนแรกที่กูเห็นอ่ะมันจะเห็นเหมือนแบบอารมณ์แบบผีๆนิดๆเนาะผีๆนิดๆเหรอมีเจ้าสาวด้วยกูนึกว่าเป็นCorpse Brideหรือว่า Nightmare Before Christmas แต่จริงๆไม่ใช่ดิสนีย์เนี่ยนอกจากทำเรื่องพวกเจ้าหยงเจ้าหญิงแล้วอ่ะเขายังทำเป็นหลายๆอันที่เราไม่ค่อยรู้จักอย่างเช่นอันนี้คือ Disneyland Resort เป็นเสื้อที่ซื้อจากที่นั่นเลยแล้วก็เป็น Haunted Mansion มันเป็นการ์ตูนที่ไม่ใช่ดิสนีย์จะประสบความสำเร็จทุกครั้งเนาะบางครั้งก็แป๊กเหมือนกันเป็นการ์ตูนที่แป๊กแต่มันน่ารักมากเลยนะเนี่ยอารมณ์คล้ายๆอดัมแฟมิลี่อย่างเงี้ยทุกคนแล้วกูชอบเวนสเดย์มากเสื้อตัวนี้กูก็จะถูกใจค่ะมีเวนสเดย์ด้วยเหรอฮะในนี้มีคุณเวนสเดย์ไม่มีเวนสเดย์เป็นอดัมแฟมิลี่แล้วก็อ่ะอันนี้ใครเป็นแฟน DC ฮะรู้ไหมคะว่านี่ใครPoison Ivy เขาเป็นตัวร้ายหรือเขาเป็นแฟนแบทแมนนะกูดไม่ได้รู้เขาเป็นตัวร้ายหรอนี่แล้วสีเขาแบบ Poison Ivy มากเลย Carnival of Carnivals ที่ชอบอีกอย่างเลยคือเสื้อตัวนี้มันคือเสื้อลิขสิทธิ์ใช่ลิขสิทธิ์เขากวนมากคุณกูดขอดูตรงคอเสื้อชัดๆฮะนี่ค่ะลิขสิทธิ์ก็เอาโลโก้แบทแมนมาใส่เลยใช่อันนี้คือเสื้อ official ของเขาแต่ว่าไซส์นะคะต้องบอกเลยว่า 3XL ครับ 3XL ค่ะ XXL นะคะใหญ่มากแต่ลายสวยมากนะแล้วใช่ครับคือเราเคยเจอเสื้อบางอันที่เขาพิมพ์ลายแล้วลายมันขาดง่ายอย่างเงี้ยแต่อันนี้ลายสวยนี่ No man can resist the poison princess ทนไม่ได้เหรอไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่จะปฏิเสธ Poison Princess คือเจ้าหญิงพิษหรือว่า Poison Ivy ได้ Exotic อุ้ยดูสวยดูเซ็กซี่นะ Botanical Beauty หมายถึงอะไรฮะ Botanical Beauty ก็เหมือน Beauty ก็เหมือนกับนางงามสาวงาม Botanical ก็เกี่ยวกับพวกต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เห็นเจ้าตัวเหลืองไหมคะ
ครับจริงๆไม่มีใครไม่รู้จักนะนี่เจ้าตัวเหลืองพอดีไหมทำเสียงได้อยู่นะเสียงเขาให้ฟังด้วยครับเขาจะร้องหลายเพลงมากเลยค่ะจะมีเพลงที่กูชอบมากคือเพลงที่เพลงกล้วยร้องแบบบา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 นานะบา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 นานะไม่มีอะไรเลยแต่คนชอบกันมากมินเนี่ยนตัวเหลืองกูมีหลายคอลเลกชันแล้วนะคะอันนี้กูจะเก็บไว้เขาเขียนว่า not Santa อะไรฮะ but not Santa but you can still อะไรอ่ะ still อะไรเขาบอกว่ามินเนี่ยนเนี่ย I'm not Santa ฉันไม่ใช่ Santa นะ but you can still sit on my lap นั่งตักได้คือที่อเมริกาเขาจะมีธรรมเนียมว่าในห้างต่างๆเนี้ยทุกคนคือพอใกล้ช่วงคริสต์มาสจะมีคุณลุงเนี่ยใส่ชุดซานต้ามีหนวดปลอมสีขาวฟูแล้วก็มานั่งอยู่ในเซตเหมือนพวกคนโลกเหนืออย่างเงี้ยแล้วเด็กๆก็จะไปนั่งแล้วก็คุยกับซานต้าซานต้าครับปีนี้หนูอยากได้นั่นนี่ก็เลยเป็นที่มาของ Sit on my lap ก็คือซานต้าก็จะถามว่าหนูเป็นเด็กดีหรือเปล่าล่ะใช่เขาจะมีประมาณนี้เป็นกิมมิคแต่มันน่ารักอ่ะอันนี้กูดเอาอันนี้มันเป็นเขาเรียกนะแตงกวาดองเขาเรียกเกอร์คินใช่ไหมแตงกวาดองแต่ว่าถ้าดูให้ดีอ่ะแตงกวาเขามีหน้าคาแรคเตอร์การ์ตูนอยู่นะคะครับถ้าใครดูการ์ตูนแบบกวนๆผู้ใหญ่เนาะเราจะรู้ว่าอันนี้คือคุณบริกันมอร์ตี้ค่ะจากการ์ตูนที่จะเป็นคุณตาที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แบบเพี้ยนๆเนาะตองๆแต่แบบเก่งมากมันจะเหมือนเสื้อตัวที่ทับไปซื้อที่ซิวเล็กใช่ตัวนั้นเลยแล้วก็จะมีหลานคนนึงที่แบบงงๆอ่องๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณตาก็จะพาหลานเนี่ยฆ่าเหมือนแบบพวกประตูสู่จักรวาลต่างๆไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาดไปตามหาของในป่าลึกลับในตำนานมายาอะไรแบบนี้คือมันเป็นการ์ตูนผู้ใหญ่จริงๆนะอันนี้ไม่แนะนำให้เด็กดูมันจะค่อนข้างแบบมีคำหยาบติดเลยอะไรอย่างนี้นิดนึงแต่ว่ากูชอบมากเพราะว่าดูเป็นคุณตาที่ตลกนี่แสดงว่าก็ต้องเป็นของคุณกูแล้วล่ะท็อปมีเสื้อตัวสีดำที่ซื้อมาจากซิลเวอร์เล็กคุณกูก็ต้องใส่ตัวนี้ใช่แล้วที่กูชอบมากเลยคือนี่ค่ะมันเป็นออฟฟิเชียลจริงๆนะหลายๆตัวที่เราได้มาคือกูว่ากระสอบเนี้ยอุ้ยเจ๋งมากเลยนะเราได้เป็นที่มีแบบโลโก้แบทแมนโลโก้ดิสนีย์เยอะมากนอกจากนี้น้องคนนี้จะเป็นเด็กคล้ายๆเด็กอัจฉริยะค่ะเขาชื่อสตีวีค่ะสตีวีกริฟฟินมันการ์ตูนที่กูชอบดูมากเพราะว่าการ์ตูนเนี่ยจะมีน้องคนนี้เนาะ Born to be bad อารมณ์เหมือน Baby Boss อย่างเงี้ยค่ะเด็กที่เกิดมาแล้วดูแบบแบดแต่แบดแบบน่ารักอะแบดแบบน่ารัก Pinky and the Brain อย่างเงี้ยที่เป็นหนู the Brain แต่แบบเป็นคนที่แบบอยากครอบครองโลกแต่ครอบครองโลกแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยบอก Born to be badเกิดมาเพื่อเป็นคนไม่ดีแต่จริงๆน้องเป็นคนฉลาดมากแล้วน้องก็จะมีแม่มีพี่สาวอีกอย่างนึงของการ์ตูนที่กูชอบมากเลยถ้ามีเสื้อก็ดีนะเขาจะมีหมาเป็นสีกันแล้วก็หมาพูดภาษารู้เรื่องด้วยคุณแม่ก็ชื่อลูวิสบางถ้าจำไม่ผิดโฮดอร์ใครเป็นแฟนเกมออฟโธรนอันนี้คือกูว่าเป็นเสื้อของโฮดอร์ที่โฮดอร์ใส่แล้วก็เป็นโลโก้โฮดอร์จริงๆเพราะว่ามันสามารถคุมกูได้เลยค่ะใหญ่มากโฮดอร์ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ใน Game of Thrones เนาะเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนกับคนดูแลของทางสตาร์คก็จะเป็นบ้านของจอห์นสโนว์บ้านของซานซ่าบ้านของแบรนด์แบบนี้ค่ะตามเรื่องเขาจะเป็นยักษ์ตัวใหญ่แล้วก็จะเห็นแบบเนี้ยโฮดอร์คอยแบกแบรนด์มีโฮดอร์อยู่ที่อ่างเขาเรียกอะไรนะบ่อเก็บน้ำแบบนี้ค่ะมีโฮดอร์โป้ด้วยอ่ะน่ารักเชียตอนนี้กูก็ชอบมันมีโฮดอร์โฮดอร์โฮดอร์เพราะว่าเขาพูดคำอื่นไม่ได้เลยนอกจากคำว่าโฮดอร์เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะเกิดมาคือเขาได้รับการย้อนเวลากลับไปเขาก็เลยรู้ว่าเป้าหมายของเขาจริงๆอ่ะคือการดันประตูไว้ให้แบรนด์ให้เด็กๆสตาร์คเนี่ยสามารถหนีไปได้คือเหมือนตอนนั้นโดนพูดโจมตีใช่ไหมใช่โดนปีศาจโจมตีไวท์วอล์กเกอร์สเรื่องนี้สนุกมากซีซั่นแบบต้นๆน่ะใครชอบนะย้อนกลับไปดูได้เลยครับจะมี Keep Calm and Carry On ใช่ไหมคะของอังกฤษซึ่งมันเป็นเหมือนกับโปสเตอร์ที่มาในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2แบบ Just Keep Calm and Move On แบบทำตัวนิ่งๆไว้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมันกลายเป็นสโลแกนที่มีคนเอาไปล้อหลายอย่างมากเช่นแบบ Keep Calm and ตึ๊ด Keep Calm and Drink Beer Keep Calm and Drink Coffee Keep Calm and Keep ไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยนี่แนวแบบโหด
keep calm and don't trust the governor don't go to Woodbury เนี่ยคุณคุ้นไหมคะใครชอบดูซีรีส์น่ากลัวน่ากลัว don't leave the prison don't run out of ammo don't go to the city ทั้งหมดนี้ไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วตรงท่าล่างสุดนี่จะบอกเราเลยว่าอันนี้เป็นเสื้อของซีรีส์อะไรเห็นไหมคะ Walking Dead The Walking Dead ตัวนี้เท่มากเลยเสียดายอ๋อมันตัวใหญ่มากเลยอะที่ท็อปไม่เป็นไรก็เป็นตัว official เหมือนกันนะครับท็อปใส่ให้แต่ตัวใหญ่รวมฮิต Dakura ของ Rock Rebel Rock Rebel ก็เหมือนกับมันเป็นแบรนด์ที่ทำเสื้อออกมาสำหรับ alternative goth punk rockพวกเขาเรียกอะไรนะพวก culture ต่างๆพวกที่ไม่ได้แบบ mainstream อย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่ดูแบบ alternative มากเขาก็จะดูแบบแนวๆนิดนึงอันนี้เหมือนเป็นเสื้อวิลเลียนเสื้อปีศาจมีใครบ้างเนาะมีแดคิล่าบนสุดเลยก็ท่านเขาฮะท่านเขาลองลงมาแฟรงเคนสไตน์อันนี้เฟรดดี้ครูเกอร์ปะเขาคิดว่าเป็นมัมมี่หรือไม่ก็เป็นปีศาจในซีรีส์ของเขาเพราะเฟรดดี้คิวเกอร์ต้องมีหมวกมันจะมีปีศาจที่แบบอยู่ในถ้ำอะไรของเขาอีกอ่ะตัวนี้ก็เทค่ะนี่เป็นหนังเหมือนกันแต่ว่าเป็นหนังแบบผีหนังฮอร์เรอร์มูฟวี่หมดเลยหนังน่ากลัวกิ๊กการ์ดดิสนีย์ค่ะแต่มันน่าจะกูไม่แน่ใจว่ามันเก่าไหมนะมันดูไม่เก่าแต่ว่าสีมันจางอ่ะถ้าเป็นมิกกี้เมาส์ครับอันนี้เสื้อนิ่มมากเลยแล้วก็เหมือนเดิมคือตัวใหญ่มากเลย ไม่เข้าใจทำไมทำตัวใหญ่แบบนี้จำไนกี้ได้ไหมคะสโลแกนไนกี้คืออะไรคะ Just do it ทำมันเลยอันนี้คือล้อสโลแกนไนกี้ค่ะ Just do it แล้วดูตรงตัว O นะคะจะมีรูปใบไม้มหัศจรรย์อยู่2อันค่ะอันนี้ความหมายของเขาก็คือ Just do it ก็คือสูบไปเลยสูบไปเลยพักพวกแบบนี้ค่ะเหมือนสูดเข้าไปสูบไปเลยค่ะพักพวกคำว่าดูบเหมือนจริงๆมันเหมือนเป็นแสลงใช่มันเป็นแสลงค่ะนี่ก็ดูดเข้าไปซัดเข้าไปซื้อเข้าไปแทนที่จะเป็นออกกำลังกายนะคะเราเข้ามาสูบกันเถอะครับประมาณนั้นนั่นก็คือความหมายแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เพื่อนๆไปแบบแบบทำอะไรแบบผิดกฎหมายนะแค่แบบอธิบายให้ดูเฉยๆครับอย่างเช่นอันนี้เป็นเสื้อที่ไม่ได้มีแบรนด์ไม่ได้มีโลโก้อะไรแต่ว่าเป็นเสื้อมนุษย์หมาป่าที่พี่ท็อปชอบและเป็นสายพี่ท็อปด้วยใช่ครับมันก็จะคล้ายๆกันเนาะทุกคนคือมีแบบเป็นแบรนด์เสื้อตัวละเป็นพันแล้วก็มีเสื้อที่อาจจะแบบปริ้นสวยๆพวกนี้เขาก็จะขายแบบแยกตามราคาเนาะทำไมถึงเขาชอบเปิดกระสอบต่างประเทศ1คือต่อให้เสื้อไม่มีลายแต่เราจะได้เสื้อที่ผ้าดีใช่ค่ะเราชอบมากผ้านิ่มใส่แล้วทนไม่ถ้าเราเอาไปอบนะมันก็จะหดแล้วคือหดเลยใช่มันจะไม่หดไปเรื่อยๆมันจะไม่หดไปเรื่อยๆฮะแล้วก็อีกอย่างที่ชอบเลยก็คือโฟลว์ของผ้าฮะเขาเรียกว่าอะไรทรงมันนะคะทรงด้วยแล้วก็ความที่มันระบายอากาศได้ดีอันนั้นเราก็ชอบเขาเรียกอะไรวัสดุมัน breathable มันหายผ้ามันหายใจได้ง่ายค่ะมันใส่สบายจริงๆฮะต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้อันนี้ให้ดูดำแดงอาจจะไม่ชัดมันจะมีเป็นกระเป๋าด้วยนะนี่มีกิมมิกครับ You got a lot to like หมายถึงว่ามันมีอะไรให้ชอบอีกเยอะหรอประมาณนั้นแต่กูน่ะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นเสื้ออะไรจนกระทั่งกูไปดูมาคืออันเนี้ยเป็นเสื้อที่ Marlboro ซึ่งเป็นแบรนด์บุหรี่เนาะเขาทำออกมาเป็นเสื้อยุค90ซึ่งคนตามหากันในอเมริกาแล้วก็มีขายกันด้วยในeBay มี2สีขาวแดงกับดำแดงอันนี้ก็ดูเก๋ๆ Marlboro เหรอMarlboro แล้วก็อันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอันนี้น่าจะไม่เก่ามากเพราะว่าเป็น Coke Zero เราชอบมาก Coke ไม่ใช่สปอนเซอร์แต่เข้าได้นะครับอันนี้ก็สวยนะ เรามีอะไรอีกอ่ะตอนนี้น่ารักมากอันนี้เป็นเสื้อสตาฟหรือว่าเสื้อพนักงานแต่ลายเขาน่ารักเมืองไทยเราก็มีนะคะทิมโฮตันจะเป็นร้านกาแฟที่น่าจะเริ่มจากแคนาดาแล้วเขามีสาขาทุกวันนี้ทั่วโลกเลยนะทั้งหมดถ้าจำไม่ผิดครึ่งหมื่น 5,000 เยอะมากเมืองไทยเราก็มี
อันนี้จะเป็นเสื้อสตาฟเขาก็จะมีเจ้าจินเจอร์เบรดคุกกี้เป็นสัญลักษณ์ของเขาแล้วมีคนบอกว่าช่วงคริสต์มาสอ่ะต้องไปกินไอ้ขนมปังขิงที่เป็นรูปคนน่ะของจิมฮอร์ตันเพราะมันเป็นเอกลักษณ์มากๆโอ้โหรู้ได้ไงว่าเป็นเสื้อสตาฟใช่ไหมคะเต็มๆฮะ Thank you for your support นี่ท่านผู้พันต้องมาแล้วผู้พันน่าจะชอบฮะCrispy Kernel Sandwich มันเป็นสไตล์ที่สีมันซีดหรือว่ามันซีดเพราะใส่เยอะแต่ตัวเนี้ยหุยเท่มากเลยอ่ะคิดดูมี KFC ด้วยครับอันนี้ก็จะมีโลโก้เป็นเกือกม้าเนาะครับเป็นน้ำอัมพันจิมบีนส์ค่ะครับจะเป็นวิสกี้ค่ะจากอเมริกาเหมือนกันอเมริกาเนี่ยจะมีอันนึงที่คนไทยรู้จักก็คือแจ็คแดเนียลใช่ไหมคะจิมบีนก็จะเหมือนกันค่ะแฮงกรีถ้าเพื่อนๆจำได้อันนี้ไม่ใช่แบรนด์ของอะไรนะแต่เป็นเสื้อที่กูคิดว่าช่วงหนึ่งเขาจะฮิตใส่กันมาก Hungry ค่ะมาจากคำว่า Angry คือโกรธแล้วก็ Hungry คือหิวรวมกันเป็น Hungry มีอธิบายด้วยนะว่าแปลว่ายังไงซึ่งกูอะเคยได้เสื้อตัวนี้แล้วตอนเปิดกระสอบครั้งที่แล้วพอเปิดครั้งนี้ก็ได้อีกให้พี่ท็อปเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะมันเป็นเสื้อตะก้องค่ะมึงก็ต้องซื้อฟูจิให้ท็อปแล้วล่ะฮะI shoot Fuji film เป็นเสื้อของตะก้อง professional ครับผมอันนี้มันมีขายไหมคะหรือเขาให้มากับถ้าขายโทษฮะถ้าส่วนมากมันจะเป็นเสื้อแถมมากับกล้องซีรีส์ใหญ่ๆหรือว่าตามงานอีเวนต์บางงานแต่คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสำหรับทีมงานฮะทีมงานFujiหรือว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เขาได้มาง่าต้องให้พี่ท็อปใส่ตัวนี้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูเวลาพี่ท็อปใส่ปุ๊บใครๆก็ต้องรู้จักครับถ้าเป็นเด็กสเก็ตนะคะแบรนด์ออฟเดอะวอลจากแบรนด์อเมริกาคือเขาเป็นกระสอบอเมริกาแบรนด์ก็จะเป็นแบรนด์อเมริกาหมดเลยเนาะครับผมตัวนี้จริงๆตัวนี้ก็คุ้มแล้วนะเนี่ยตัวนี้คือคอนดิชันเนี่ยถ้าบอกเลยว่าสวยงามหน้าเก็บนอกจากสกรีนมีสกรีนแวนข้างหน้าแล้ว uh-huh. ตรงคอเสื้อเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็น XL ใช่เขาจะเป็นแวนทีเชิร์ตออริจินอลทีเชิร์ตคลาสสิกแต่อีกจุดหนึ่งที่คุณกู๊ดไม่ได้สังเกตคือแขนเสื้อทางซ้ายจะมีริมสีแดงอยู่มันจะมีป้ายเล็กๆสีแดงอยู่แวนตรงนี้สีแดงสีแดงมันก็จะเป็นมันจะมีรุ่นปีอยู่ปีนึงที่เขาผลิตเป็นตะเข็บพวกอย่างนี้ขึ้นมาฮะเอ้ยน่ารักอ่ะเป็นลายแวนด้วยแล้วก็เป็นลายหมากรุกเฮ้ยตัวนี้คือสวยมากนะไม่น่าเชื่อก็ถึงบอกว่าคอนดิชันมันดีมากตัวนี้แบบคอนดิชันดีสกินแตกนิดนึงไม่เป็นไรเพราะมันเก่าใช่แต่ตรงนี้คือเป็นลายนิดหน่อยชอบแอนวันเป็นแบรนด์ที่พี่ท็อปบอกว่าชอบมากโปรดปรานมากเมืองไทยมีขายไหมคะอันนี้คือแอนวันไม่เคยเห็นช็อปแต่ส่วนมากจะเป็นอิมพอร์ตเข้ามาหรือว่านำเข้าซื้อติดมากันเองบาสเกตบอลก็ต้องข้างหลังเป็นนี่ in the pen i อะไรอ่ะ in the ตรงที่เขาทำท่าชุบ in the pen i อารมณ์แบบต้องชนะให้ได้อ่ะเพราะว่าคำว่า in the pen อ่ะที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วข้างหน้ามีด้วยอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับกระป๋องสีนะมันเป็นแสลงบาสเกตบอลค่ะคุณไปถามมาแล้ว in the pen หมายถึงแบบคือทำทุกอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้แบบสู่เป้าหมายของการชุดบาสสู่ชัยชนะให้ได้สู้จนตัวตายสู้เอ้ยอะไรประมาณนั้นอยากให้เพื่อนๆดูที่คออ่านี่ฮะโลโก้เขาจะเป็นอย่างนี้ฮะ AND N แล้วก็เลข1วันนี่คือโลโก้ของเขาตรงตัวง่ายๆแต่สำหรับคนที่เป็นแฟนบาสเกตบอลหรือว่าเป็นทีมของเขาเนี่ยก็จะรู้ทันทีเป็นซีรีส์ของเสื้อมวยเสื้อมวยเสื้อมวยปั้มหนูมาเชียร์ออดแท็บเอาท์ชาเลนจ์เอาจริงๆแท็บเอาท์คือแบรนด์มันจะเหมือน FBT เหมือน Adidas เหมือน Nike ซึ่งหลายๆยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะเป็นสปอนเซอร์แต่ละกีฬาแต่ละประเภทแต่ละคนถูกไหมฮะแต่แท็บเอาท์เนี่ยเขาเจาะจงมาที่ MMA มวยหรือว่าการต่อสู้ใครที่ชอบอะไรเกี่ยวกับพวกการต่อสู้ก็จะชอบแบรนด์นี้ก็จะเหมือนว่าเฮ้ยกูดีนะฉันเป็นนักสู้นะอะไรอย่างงี้คิดให้ดีก่อนจะมาแย้มอุ้ยมีหลบอยู่ตรงนี้ด้วยอันนึงนี่ก็คือยังเป็นคอลเลกชันกีฬา
RVCA นี่คือแบรนด์สเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดเหมือนเคยเห็นที่เมืองไทยก็มีขายนะคะครับผมเคยมันเคยเข้าห้างอยู่ประมาณหนึ่งครับ XL นี่คือไซส์ท็อปเลยผ้านุ่มมากอ่ะผ้าดีคือเสื้ออเมริกาผ้าเขามันนุ่มเนาะไม่เข้าใจว่าทำไมสีอาจจะเฟสนิดนึงด้วยยุคสมัยด้วยการใช้งานแต่รับรองได้ว่าใส่ไปเนี่ยหล่อผ้าเป็นคอตตอน 100% RVCA ดูโลโก้เขาซะก่อนนี่บักแวร์กูถามคุณป้าที่อยู่ที่อเมริกาเขาบอกว่ามันเป็นแบรนด์พวกคนที่ชอบตกปลาฮันติ้งทำกิจกรรมธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ล่าสัตว์ตกปลาก็มักจะมีปืนข้างหลังก็เลยเป็นนี่ไม่มีอะไรอเมริกันไปกว่านี้อีกแล้วนะคะเป็นนกอินทรีฮะนกอินทรีบอกอย่ามาแยมกับศรัทธาครอบครัวปืนของฉันและเสรีภาพ4อย่างนี้อย่ามายุ่งไม่งั้นที่แขนซ้ายเหมือนเดิมฮะนี่ก็จะมีปริ้นที่นี่เป็นโลโก้อเมริกาและที่หน้าอกเอาจริงๆก็จะเป็นรูปกวางที่สกินเป็นสกรีนซ่อนของธงอเมริกาตัวนี้ข้างหลังเท่มากจริงๆกูแม่กระสอบเนี้ยคุ้มมากเลยนะทุกคนมันมีหลายตัวที่กูแบบกูชอบน่ารักไหมเป็นเสื้อของประธานาธิบดีที่มาจากเฮล่าไหมคะดิพลับไปกันเดโมแครตค่ะที่อเมริกาคุณไม่แน่ใจเหมือนกันนะสาเหตุเพราะอะไรถ้าใครรู้บอกกูด้วยค่ะว่าRepublicanเนี่ยจะเป็นช้างเดโมแครตเนี่ยจะเป็นลาอันนี้ก็เป็นเดโมแครตมีป้ายเป็นธงเนาะแล้วก็มีสัญลักษณ์เดโมแครตส่วนทั้งหมด5หนุ่มหล่อนี้ไม่ใช่ภูเขารัชมอร์นะเป็นประธานาธิบดีของเดโมแครตกูอ่ะจำได้ไม่กี่คนคนนี้อันนี้เป็น FC ค่ะบิลคลินตันอันนี้เป็นโอบามาอันนี้น่าจะเป็นจอห์นเอฟเคนเนดีส่วน2คนนี้ให้ไปเดาเอาครับใครรู้บอกด้วยค่ะไม่แน่ใจจริงๆอันนี้เป็นเสื้อประธานาธิบดีตอนแรกก็นึกว่าแบบเอ้ยเป็นเสื้อแบบธรรมดาจริงๆไม่ใช่ค่ะนี่เป็นเสื้อของยังเดโมแครตค่ะสมาชิกที่สมาชิกพรรคอายุน้อยๆเหมือนเด็กๆที่สนใจเรื่องการเมืองอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะมีเข้าค่ายกันเหมือนครับรู้แล้วเป็นเสื้อของอะไรเสื้ออะไรคะเสื้อของโรงเรียนฮะน่าจะเป็นเสื้อแบบเขาเรียกอะไรนะเนี่ยข้างล่างบรรทัดล่างสุดเป็นเหมือนใครที่สนับสนุนพรรคไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเสื้อทำไว้แต่อันนี้เท่เนาะครับผมนี่ซึ่งเสื้อนี้มาจากอเมริกาแน่นอนเพราะว่าข้างๆเข็มเป็นใบเมเปิลครึ่งใบครับผมแคนาดา This is our shot อันนี้คือมันแปลได้2อย่างนะ This is our shot แปลว่าอันนี้คือเข็มที่ต้องฉีดเข้าไปกับเนี่ยเป็นโอกาสของเราแล้วมันมี2 meaning และเห็นตรงนี้มั้ยโอ้แต่เสื้ออเมริกาเสื้อแคนาดาแปลกนะคะเขาจะชอบสกรีนตรงนี้เนาะแขนแล้วก็ข้างนี้ด้วยเนาะข้างซ้ายแปลกจังนี่นะอ๋อติดสติ๊กเกอร์เหมือนฉีดวัคซีนมาฉีดวัคซีนแล้วเราจะเห็นว่า U.S. Air Force เป็นเสื้อของกองทัพอากาศอเมริกาค่ะครับก็จะเป็นสีเรียบๆเนาะแต่ข้างหลังเท่มากเป็นโลโก้ของ Air Force เขานะครับคุณมีความรู้สึกว่าคือน้ากู๊ดเนาะแล้วก็คุณตากู๊ดเป็นทหารคุณพ่อกู๊ดเป็นตำรวจกู๊ดก็จะได้สัมผัสเสื้อของทหารตำรวจแต่กู๊ดว่าเสื้อที่มีการมันนุ่มมากเลยอะ มันแล้วมันดูระบายอากาศกว่าด้วยเนาะที่เป็นเสื้อเครื่องแบบอะเหมือนผ้ากองทัพอเมริกาที่ดีคิดว่าอันเนี้ยค่ะเขาน่าจะมีการทำสัญลักษณ์เอาไว้ว่าอันนี้เป็นของใครเผื่อที่เวลาซักร่วมกันแล้วจะได้ไม่สับสนประมาณนั้นซึ่งเซ็งนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยสวยอยู่นะคะครับผมอันนี้ชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมคะนี่ดูเลยค่ะมันจะมีคำว่ามวยไทยอยู่ค่ะมวยไทยชัดเจนฮะนี่เห็นไหมชัดเจนไหมมวยมวยไทยครับผมแต่ว่านี่ให้ดู Quinton O'Brien ชื่อไม่ใช่ไทยแน่นอนหน้าตาดูแล้วก็ไม่ใช่ครับพี่เขาไม่ใช่คนไทยค่ะเขาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยแหละค่ะแล้วตอนแรกอ่ะไม่ใช่นักกีฬามวยไม่ใช่นักกีฬาแบบเขาเรียกอะไรนะการต่อสู้มาร์เชียลอาร์ตด้วยนะคะเขาเป็นนักกีฬาฟุตบอลแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าจุดเปลี่ยนชีวิตเขาเลยคือเขาเดินผ่านยิมมวยไทยแล้วเขาเห็นคนใช้แบบศอกใช้เข่า
ลองมาฝึกเล่นปรากฏเฮ้ยเล่นดีก็เลยมาทางนี้ซะเลยกิมมิคของเขาก่อนขึ้นชกก็คือเขาจะใส่หมวกท็อปแฮทสีแดงแบบนี้ค่ะก็เลยเป็นกิมมิคว่า respect the hat respect the hat เขาดังมากนะในกลุ่มเขาเรียกอะไรนะคนที่ดูพวก martial art อะไรแบบนี้ค่ะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นโลโก้สปอนเซอร์ทั้งหมดทั้งนั้นเลยนะมวยไทยอะไรมีซับซีโร่โอ้เยอะๆมากครับผมอันนี้มันเก่าแล้วเนาะแต่กูชอบเพราะว่ามันเป็นMissouri Department of Correction ผู้คุมเรือนจำค่ะผู้คุมขังเขาเรียกพัสดีใช่ไหมคะครับผมเป็นพัสดีค่ะเป็นเสื้อยูนิฟอร์มธรรมดาตัวนี้จะต้องเก็บไว้ให้พี่คนหนึ่งค่ะเขาชอบมากเลยค่ะว่าวุฒไปไหนก็จะโทรตามแล้วเขาก็บอกว่าถ้าวุฒกลับช้าเขาจะฟ้องพ่อค่ะวุฒจะต้องเก็บไว้ค่ะครับอาร์มี่คือกองทัพบกค่ะแต่ว่ากูไม่เข้าใจอ่ะว่าคืออาร์มี่ต้องฟิตป่ะพี่ท็อปฝรั่งสูง2เมตรหนัก80 90โลอันนี้คือใหญ่มากบางคน100โลแต่เขาล่ำอันนี้คือของเป็นกองทัพแคนาดาเนาะเพราะมันมีโลโก้พาร์คแลนด์แคนาดาพาร์คแลนด์แคนาดาครับผมแล้วมันใหญ่มากมันคือ 4XL อ่ะทุกคนใช่ฮะคือเป็นเสื้อแขนเขาน่าจะแบบ20นิ้วอ่ะเป็นเสื้ออาร์มี่แบบธรรมดาเลยไม่มีอะไรข้างหลังก็ไม่มีแต่มีผ้านุ่มมากเลยค่ะกูชอบลายพรางเราก็ไม่สามารถกำหนดสีได้เพราะสมัยนี้เขาผสมสีกันเองเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นลายก็เป็นลายพรางลายพรางเหมือนกันแล้วก็มีกระเป๋าคือท็อปจะเรียกพรางทางซ้ายว่าเป็นพรางป่าโดยที่ต้องขออนุญาตบอกเพื่อนว่าท็อปไม่แน่ใจว่าเขามีชื่อหรือเปล่าแต่ว่าพวกนี้ส่วนมากจะใส่เข้าไปในการล่าสัตว์จะได้พรางไปกับป่าถูกต้องครับผมมันก็จะเป็นใบไม้ถ้าสังเกตดีๆคือเป็นใบไม้เป็นทรงต้นไม้ขอนไม้เลยส่วนมากจะเป็นแบบเป็นลายไม้เลยเขาจะเรียกว่าพรางป่าส่วนพรางทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นจะเรียกในเรื่องของเป็นการทหารพรางอันนี้ในไทยเรายังเห็นบ่อยนะแต่พรางอันนี้เราไม่ค่อยเห็นค่ะเพราะว่าในไทยไม่ค่อยล่าสัตว์กันเข้าป่าไม่ค่อยได้ไม่ใช่ละครับเข้าก็ผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้อ๋ออ่ะมีอันนี้ชอบมากสีฟ้าธรรมดานะคะอ๋อ USAFA นะคะอันนี้มันย่อมาจาก US Air Force A ตัวสุดท้ายคือ Academy ค่ะเป็นโรงเรียนนักบินกองทัพอากาศข้างหลังเท่มากเป็นธงนี่เป็นธงห้อยลงมากูชอบมากตัวนี้กูเอานี่คุณจำเรื่องที่ท็อปบอกเรื่องธงติดแขนได้ไหมครับจำได้ค่ะธงอเมริกาสัญลักษณ์จริงๆหมู่ลูกดาวเขาเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายบนผมขอคุณคุณดูด้านหลังเสื้ออีกนิดนึงครับแต่ตัวนี้ถ้าเอาถ้ากับถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยหมู่ดาวมันจะอยู่ขวาบนมันจะคนละฝั่งก็หมายความว่าเขาต้องการจะให้เหมือนกับว่ามองทะลุมาจากด้านหลังแล้วเหมือนกับว่าธงเนี่ยมันห้อยลงสลับกันถูกต้องครับแล้วก็เป็นอันเนี้ยเพราะไม่แน่ใจว่าในกรณีนี้เนี่ยเขามีความหมายอะไรยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันคือต้องบอกตรงๆว่าอันนี้พอไม่รู้ก็จะต้องขอความรู้จากเพื่อนๆด้วยใช่ไม่มีตะแคบใส่สบายเพราะว่าถ้าอยู่ที่ไหลขวาธงดาวจะอยู่ทางมุมขวาไหล่ซ้ายหมู่ดาวจะอยู่มุมซ้ายอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อให้มันเหมือนมันโบกสะบัดไปด้านหลังแต่ตอนนี้เราเอาแล้วชอบแล้วดูน้องนกอินทรีนกหรือไก่นกอินทรีนัชวิลล์น่าจะเป็นเสื้อที่ระลึกอารมณ์แบบเชียงรายรำลึกเชียงใหม่ไปมาแล้วน่านนะเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวใหญ่มากทั้ง2อันแต่ทั้ง2อันเนี้ยคุณไม่แน่ใจว่านัชวิลล์เป็นเมืองดนตรีหรือเปล่านะคะนี่ใช่ฮะข้างตัวซ้ายเป็นรูปกีตาร์เขียนว่า strong ตัวต้นขวาเป็นรูปกลุ่มดาวแล้วเขียนว่า music city น่าจะมีความเกี่ยวข้องเรื่องของ Nashville ไซส์คุ้นเลยนะ
ครอยากจบฮาร์วาร์ดจบออกฟอร์ดบอกนะฮะอันนี้เป็นธงยูเนียนแจ็คยูเนียนแจ็คมันก็จะมีแบบเป็นการรวมธงชาติของทั้งแบบอังกฤษเวลส์สกอตแลนด์อะไรเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะจนออกมาเป็นแบบนี้ครับผมคือต้องบอกเพื่อนๆเลยว่ากระสอบนี้น่าจะมาจากอเมริกาเหนือใช่พอเสื้อที่เป็นแคนาดาอะไรพวกนี้เยอะมากใบเมเปิลเป็นสัญลักษณ์แม้แต่อันนี้ก็มาจากแคนาดาถ้ากูจำไม่ผิดบลูเจเนี่ยค่ะบลูเจเราได้หลายตัวมากนะฮะใช่เซนต์ลุยส์นี่น่าจะเป็นทีมฮอกกี้ค่ะถ้าจำไม่ผิดของแคนาดาเป็นเสื้อกีฬาต้องถามพี่โจโจ้ของเราฮะอันนี้คาจิโนอันนี้รู้ว่าเป็นของอเมริกาไม่แน่ใจว่าเป็นอเมริกันฟุตบอลหรือเปล่าหรือเบสบอลฟุตบอลแต่เสื้อทีมอันนี้ได้บ่อยดูไม้ดีดูไม้เพราะว่าเบสบอลด้านหน้าฮะด้านหน้าเบสบอลมันเป็นทรงไม้ไขปริศนาได้แล้วนะคะมันเป็นทรงไม้เบสบอลเสื้อนักดับเพลิงตัวนี้เท่มากครับมีโลโก้ด้านหลังเห็นไหมด้านหน้าก็เท่ด้านหน้าก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ครับผมก็น่าจะเป็นทีมงานเสื้อเขาเรียกทีมงานนักดับเพลิงอันนี้เสื้อกวนนะคะครับผม give war a chance ไม่ใช่ give peace a chance นะไม่ได้ให้โอกาสกับเสรีภาพนะให้โอกาสกับสงครามแล้วก็จะเป็นmushroom cloud ปรมาณูค่ะ happiness is a mushroom cloud เป็นซะอย่างเงี้ยค่ะครับน่าจะเป็นพวกที่ชื่นชอบในการใช้สงครามอันนี้ global warming ตอนแรกนึกว่าเป็นเสื้อที่เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมการรณรงค์ฮะจริงๆไม่ใช่เพราะต่อจากนั้นเขาจะมี is nothing next to eternal burning global warming จิ๊บจิ๊บถ้าเทียบกับการตกนรกชั่วกับชั่วกันเพราะฉะนั้นต้องทำความดีครับAmerican Eagle Classic ที่เซ็นทรัลมีขายกูเคยเดินผ่านเสื้อก็เป็นพันค่ะตัวหนึ่งแต่นุ่มมันคุ้มมากอันนี้กูชอบเพราะเสื้อมันนุ่มมากเลยทุกคนแล้วก็ถ้าเราดูมันจะเป็นเกี่ยวกับต้นมงต้นไม้แบบนี้เนาะไม่รู้เหมือนกันอะไรแต่มันจะมีอันนึงที่คิดว่าพี่ท็อปต้องชอบเพราะมันเป็นน้องไม่โกลเด้นก็ลาบราดอร์ขนยาวอย่างเงี้ยโกลเด้นค่ะลาบราดอร์จะขนเตียนเหมือนหมาไทยอะฮะThe best things in life are furry มีขนฟูๆอันนี้มีอะไรอ่ะ Hollister อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เหมือนอารมณ์ Uniqlo อะไรอย่างเงี้ยนะคะของที่นั่นแต่เสื้อแบรนด์เขาทุกตัวนุ่มมากผ้าดีง่ายง่ายเรียบใช่ครับเสื้อไบเกอร์ที่แคนาดาออนทาริโอค่ะนี่เป็นเสื้อกลุ่มเขาครับอันนี้มันคือมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ปะก็เป็นทรงประมาณนั้นน่าจะรวมๆมาฮะหลากหลายทรงดีกว่าเท่เลยค่ะอาจจะแบบว่าเป็นกรุ๊ปที่ว่าขี่หลายยี่ห้อเพราะฉะนั้นไม่จะจำกัดแบรนด์อันนี้เฉยๆใช่ไหมข้างหน้าแต่เขาจะมีรูปเหมือนเป็นสปริงอะไรสักอย่างหัวเทียนครับหัวเทียนค่ะสปาร์คขอโทษค่ะแต่ด้านหลังนี้ still play with cars ก็เป็นรถเมกันมัสเซิลมีรถเจ็ดๆทั้งนั้นเลยเจ็ดอะไรเนี่ยแบบโอ้โห SS นี่น่าจะเป็น Chevy ฮะ Chevy ครับผมคันล่าง SS รุ่นอะไรก็บอกมาได้นะฮะตรงกลางไม่แน่ใจว่าเป็น Mustang หรือเปล่าอันนี้เป็นเสื้อต้องบอกเลยว่านี่ Harry Potter ภาพยนตร์แล้วก็เป็น Official ด้วยมีโลโก้ติดเลยครับผมแต่ว่าไม่ได้เสื้อของแบบคาแรคเตอร์ไหนไม่ได้ตัวใดตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ของบ้านใดบ้านหนึ่งเป็นเสื้อฮอกวอตส์โรงเรียนเวทมนต์เป็นเสื้อของโรงเรียนฮะเนี่ยมันจะมีสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีฟ้าครามก็จะมีฮัฟเฟิลพัฟมีสลิธีรินมีเรเวนคลอว์แล้วก็มีกริฟฟินดอร์ค่ะที่เป็นบ้านของแฮร์รี่พอตเตอร์ไฮมิโอนี่แล้วก็รอนครับผมเหมือนเป็นเสื้อนักเรียนเนาะไม่แล้วดูโลโก้นะคะทุกคนคือโลโก้มันจะเหมือนโลโก้โรงเรียนของอังกฤษหรือว่าโลโก้เขาเรียกปลาประจำตระกูลต่างๆเนาะจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วด้านล่างก็จะมีคำขวัญเหมือนเสื้อโรงเรียนเลยอะชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ใครเคยเห็นช็อกโกแลตแหลมๆบ้างไหมคะที่มันจะเหมือนแบบเป็นก้อนอุนจิอะแต่อร่อยอะช็อกโกแลตเฮอร์ชี่ค่ะ I'm bringing back goodnessส่งความดีงามให้กับโลกด้วยนี่ช็อกโกแลต
ที่เห็นเป็นใสๆตรงนี้ถ้าใครเคยกินช็อกโกแลตเฮอร์ชี่คือพอมันดึงปุ๊บมันจะหลุดออกมาเลยแล้วก็ทานได้เลยมันจะชี้ออกทางนั้นตัวนี้กูชอบแล้วเฮอร์ชี่ยังไงรู้ไหมฮะที่แขนซ้ายอีกแล้วครับแขนซ้ายอ๋อนี่ไงเป็นแบรนด์เขาเขียนแปะไว้เลยชอบตรงนี้ที่เป็นธงๆออกมา น่ารักอ่ะอันนี้ Aeropostalเก๋ๆไปเสื้อนุ่มเป็นแบรนด์เหมือนกันซึ่งไม่ได้ได้มาแค่นี้นะถ้าเพื่อนๆเห็นคือโซนูนก็มีเยอะอันนี้อิลลีนอยครับผมเป็นเสื้อที่ระลึกแน่ๆเลยไฟติ้งอิลลีนี่ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าคืออะไรแล้วก็เป็นตาของเหมือนอินเดียแดงมีเสื้อ Calvin Klein ด้วยนะคะแต่ว่า มันเป็นรูเป็นรูๆแล้วก็ย้วยด้วยแล้วมันย้วยมันน่าจะเก่าแล้วแล้วก็ด้านล่างก็มีโลโก้ Calvin Klein ครับผมแต่ผ้าก็นุ่มนะถึงเก่าก็นุ่มตามสไตล์แบรนด์เขาครับ Baby อันนี้เป็นแบรนด์สเก็ตบอร์ดเซิร์ฟอะไรแบบนี้ค่ะกีฬาต่างๆคอลเลคชั่นกีฬาสีสวยเชียวครับนักกีฬาสโนว์บอร์ดดิ้งครับผมใช้ชื่อเขาเป็นชื่อแบรนด์เลยก็คือชอนไวท์ค่ะพวกอุปกรณ์สเก็ตสโนว์บอร์ดพวกปั่นจักรยานวิบากอะไรแบบนี้แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมคอลเลกชันเขาถึงเป็นรูปกีตาร์กีตาร์กับมังกรเนี่ยแล้วก็มีตะเข็บด้านล่างเล็กๆน่ารักแต่เสื้อนุ่มมากจริงๆค่ะเสื้อโอเรกอนค่ะคุณว่านะคะคนอเมริกันอ่ะเขาต้องไปเที่ยวต่างรัฐบ่อยแน่เลยอ่ะ เราเห็นเสื้อพวกนี้เยอะมากไม่มีอะไรนอกจากแมวซึ่งแมวขายได้จริงๆค่ะเสื้อจับแมวนี่เป็น SPCA เป็นหน่วยงานการกุศลที่ดูเรื่องน้องแมวไม่มีบ้านอ๋อครับนี่ Montreal Canadian น่าจะเป็นเสื้อฮอกกี้มั้งคิดว่า The Old Old Time Hockey แสดงว่าฮอกกี้ที่แคนาดาเนี่ยเขาน่าจะจริงจังกันมากนะคะทุกคนมีทีมเยอะมากเซนต์หลุยส์แล้วตรงกลางสแตนลีย์คัพแชมเปี้ยนเขาบอกว่าสแตนลีย์คัพจะเป็นเหมือนกับถ้วยรางวัลการแข่งขันที่มีชื่อเสียงมากในอเมริกาอันนี้กูไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอิลลินอยอีกแล้วอิลลินอยอีกแล้วตอนเปิดถึงบอกได้อิลลินอย 2-3 ตัวทำไมอิลลินอยถึงเป็นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะอินเดียนแดงหรือว่าเป็นรัฐที่มีอินเดียนแดงน่าจะเป็นรัฐที่เขาอยู่Old Navy นะคะสวยนะผ้านิ่มแน่นอนผ้านิ่มนิ่มมากจริงปี2003ฮะตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเนาะมันคืออะไรทุกคนครับแต่พี่ท้อบอกว่าให้นึกดูเหมือนขีด1วัน1อันขีดไปเรื่อยๆเหมือนอะไรแต่ข้างหน้าเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยเขาจะเขียนว่า Penitentiary ก็คือเป็นสถานที่จองจำเนาะสถานกักกันก็นั่นแหละถ้านั้นก็ชัวร์ละเพราะฉะนั้นก็เนี่ยถ้าเราเคยดูในหนังเขาจะมีนักโทษที่นั่งขูดแบบแต่ละวันใส่กำแพงใช่ไหมคะไอเดียเขามาจากตรงนี้น่ารักเชียวฮะเห็นไหมอโลฮามะอโลฮาฮาวายไหมคะเขามาจากฮอนโนลูลูเป็นเสื้อที่ระลึกฮอนโนลูลูก็คืออยู่ที่ฮาวายนั่นแหละค่ะครับผมแบบเนี่ยต้นปาล์มแสงแดดทะเลแล้วก็มีดอกไม้ดอกโมนอยหรอโมนอยเขาดูเป็นชบาไม่แน่ใจประมาณนั้นครับหมายถึง stupid things at any time ระวังไว้ฉันระวังนะฉันจะเพี้ยนได้เมื่อไหร่ครับถูกต้องค่ะเสื้อกวนๆก็มีนะน่ารักมากครับ Raptor Basket โอ้มาจากโตลอนโตมันจะเปื้อนอ่ะอันนี้คือเราซักแล้วนะซักอบน้ำร้อนอย่างดีไม่ออกอบความร้อนก็ไม่ลอยๆครับผมอันนี้แบบสำหรับสาวสวยไม่ต้องมาขอเบอร์นะเพราะว่าแฟนเธอมีเบอร์ฉันอยู่แล้วอะไรแบบนี้อย่ามาจีบฉันอ๋ออันนี้เป็นเสื้อฟิตเนสค่ะ Muscle Farm เป็นแบรนด์เวย์ก็จะมีเสื้อพวกอ้าวเวย์โปรตีนมีเสื้อโปรโมชั่นเยอะมากเนาะนักผจญเพลิงค่ะนี่ Fire Rescue ชัดเจนใช่ไหมคะครับผมอันนี้ก็น่าจะมาจากแคนาดาเพราะว่าเพลลัมเนี่ยเป็นเมืองในแคนาดาค่ะอเมริกันอีเกิลฮะอเมริกันอีเกิลเสื้อแบรนด์นุ่มเนาะไม่แปลกใจอะว่าทำไมเขาขายเสื้อตัวนึงเป็นพันมันนุ่มมากเลยเป็นโลโก้เชฟโรเลตหรือเป็นโลโก้ของการแคนยอนหรือเปล่าแต่มันเหมือนโลโก้เชฟโรเลตมากเลยอะเชฟโรเลตแม่เราก็คิดว่ามันเป็นเสื้อรถไม่รู้จริงๆค่ะแต่อันเนี้ยรู้ว่าน่ารักค่ะ Riverside Drive เหมือนเป็นสถานที่เที่ยวแล้วก็มีอารมณ์พวกเนี้ยเป็นอารมณ์คาเฟ่อะเหรอคะคาเฟ่หมาเงี้ยเหรออาจจะไม่ใช่คาเฟ่หมาแต่ว่าเป็น
คือบ้านเขาอาจจะเลี้ยงพวกนี้ไว้แล้วก็แบบรับแขกอ่ะใดๆคือเสื้อยืดหมาเสื้อยืดแมวน่ารักมากค่ะอันนี้เป็นของแบรนด์ของที่อเมริกาซึ่งข้างหน้ามีเข็มทิศอันเล็กๆครับพี่ท็อปบอกว่าชอบมันหมายถึงการเดินทางเข็มทิศเล็กไปนิดนึงแต่ดูข้างหลังนี่ไม่พอไม่พอใช่ไหม Girl Eastเป็นเสื้อโรงเรียนอีกแล้วใช่ค่ะเสื้อตัวเดียวกับตัวนั้นอะที่ท่าบอกว่ามันเป็นของโรงเรียนของเสื้อเดโมแครตเดโมแครตนี่เสื้อโรงเรียนก็มีครับผมเสื้อทอมมี่ฮิลฟิกเกอร์ค่ะเป็นแบรนด์อเมริกาเนาะนี่เห็นโลโก้เขาไหมโลโก้เขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะตัวหนึ่งก็3 4,000 นะคะอันนี้เป็นรุ่นคลาสสิกด้วยคือมีขายตลอดสงสีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเนื้อผ้าดีใช้ได้ลายเท่มากตอนแรกหนูว่าเป็นลายซาตานไม่ใช่ไม่ใช่มันดูยากมากแต่อันเนี้ยมันมีความหมายนะเขาอาจจะใช้แบบกลับไปกลับมาฟอนต์เขาแปลกมันอ่านว่าเอซิเคียลค่ะเอซิเคียลจะเป็นชื่อคนในไบเบิลในพระคัมภีร์ค่ะแต่มันเป็นชื่อแบรนด์ด้วยนี่ไงเอซิเคียลก็เป็นแบรนด์สเก็ตแบรนด์เป็นสเก็ตเหรอเป็นแบรนด์สปอร์ตอะไรแบบนี้ค่ะแล้ว MMC XCIVV มันคือเลขคสค่ะ1990มันคือเลขโรมันใช่ไหมมันคือเลขโรมันใช่ค่ะตัวนี้ก็เท่นะกูชอบมันมีลายนิดนึงเสียดายมีลายนิดนึงแต่มันเท่นะครับผมเลอะหน่อยมาจากแดนไกลนะคะมาจากสหราชอาณาจักรมาร์คสเปนเซอร์ค่ะซึ่งมาร์คสเปนเซอร์เขาก็จะทำเป็นเสื้อแบบเรียบๆเนาะสไตล์แบบอังกฤษไม่หวือหวามากเมืองไทยก็มีขายก็เป็นบ้านเหมือนกันนะคะแต่อันนี้นุ่มคือถ้าพูดถึงแบบเสื้อมาร์คใช่มั้ยคุณนึกถึงเสื้อที่นุ่มแน่นอน KLB ก็เหมือนเป็นแบรนด์ของที่นั่นเหมือนกันเนาะแต่คนไทยอาจจะไม่รู้จักแต่ที่กูชอบมากมี2ตัวนี้ค่ะทุกคน J Crew นะคะซึ่งถ้าจำไม่ผิดคือล้มละลายไปแล้วตอนโควิดเหรอฮะเป็นแบรนด์ที่กูชอบมากอันนี้เป็นคือจะเป็นลายกุหลาบครับคิดว่ากุหลาบเขาสีซีดไปแล้วโอเนวี่เป็นนกเงือกครับมันเหมือนเป็นเสื้อเซิร์ฟเนาะครับผมเป็นคล้ายลายคลื่นนะฮะแต่ข้างหลังนี่มีสวยไหมเฉียดๆ300ตัวทุกคนแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยอันนี้เสื้อโอเนวี่ครับผมเสื้อธรรมดามีกระเป๋าเขาก็จะมีเสื้อแบบเพลนๆเนาะอันนี้ไซกูดไหมเนี่ยไซกูดแต่บอกเลยว่าจุกกระแล้มันโอเนี่ยบางทีถ้าเป็นสีอ่อนอ่ะเราจะเจอแบบนี้ซึ่งไม่เวิร์คค่ะไม่เอานะโยนไปถึงจะเป็น H&M แต่ว่าพอสีอ่อนปุ๊บจุกกระแลจุกกระแลเขาเข้มมาเลยครับนี่เป็นแบรนด์ของแคนาดาตัวนี้ก็สวยนะพี่ท็อปน่าจะชอบเป็นคอกระดุมใช่เป็นคอกระดุมด้วยก็จะน่ารักน่ารักโอเนวี่โอเนวี่มาเยอะมากมันน่าจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนโอเนวี่โครอเมริกันอีเกิล A2Z อะไรอย่างนี้ไหมคะประมาณนั้นฮะแล้วก็มี2ตัวนี้ที่กูคิดว่ากูชอบมากเลยกูจะให้ดูมันคล้ายกันเลยนะคะไซส์เดียวกันด้วยน่าจะเป็นพี่คนเดียวกันเขาเอามาหรือเปล่าครับผมเอาคนละไซส์นี่เป็นเสื้อที่มีกระดุมเสื้อปิดเป็นเสื้อมีกระดุมแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะแบบปักๆอย่างเงี้ยคือยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเลยแต่ Arrow ขยับตัวนี้ออกนิดนึงได้ไหมฮะโอเคเนี่ยฮะ Arrow87 NY นี่น่าจะเป็นนิวยอร์กหรือเปล่าแต่กูเห็นนะเสื้อยี่ห้อนี้เราจะเห็นแบบนี้เยอะมากอ่ะเหมือนเป็นคลาสสิกของเขาครับผมก็คือเขาจะเป็นการเย็บลายใช่เป็นผ้าเป็นเย็บผ้าเย็บลายไปทั้งหมดนี้ 3,500 ได้เสื้อมา300ตัวเกือบ300ตัวได้มีเด็ดๆจริงๆเลยกูว่าเป็นร้อยตัวนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้ว่าเอ้ยเปิดกระสอบเดี๋ยวนี้มันยังคุ้มอยู่ไหมหลายคนบอกว่าเปิดกระสอบเดี๋ยวนี้มันไม่คุ้มไม่ได้เสื้อเน่าเสื้ออะไรวันนี้กูจะเปิดให้ดูแล้วนะคะ 3,500 เนี่ยเสื้อดีก็มีอยู่เยอะเสื้อเสียมีไหมมีบ้างแต่ว่าน้อยมากเลยเป็นอีกทางเลือกนึงของคนที่ชอบเปิดกระสอบนะคะใครอยากให้กูเปิดกระสอบอะไรอีกบอกมาได้นะคะกระป๋องกระเป๋าตุ๊กตารองเท้าเดี๋ยวคราวหน้าค่ะจะพามาเปิดกระสอบใหม่นะคะวันนี้เก็บของก่อนละค่ะนี่ฝนมาแล้วบ๊ายบายค่ะฝน